ให้เราติดฟิล์มประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากมายครับแต่ผมขอยกประโยชน์เป็น3ข้อหลักด้วยกันนะครับข้อแรกคือกันความร้อนนะฮะซึ่งความร้อนในแสงแดดนี่นะครับจะมาพร้อมกับรังสี UV แล้วก็รังสีอินฟราเรดรังสี UV เนี่ยนะครับเป็นก่อเกิดของมะเร็งผิวหนังแล้วก็ฝ้าแล้วก็ผนังตัวรังสีอินฟราเรดนี่นะครับเป็นรังสีความร้อนเวลานั่งขับรถรู้สึกว่าร้อนแสบมากรังสีตัวนี้แหละครับที่ทำให้เราร้อนนั่นคืออินฟราเรดนั่นเองแล้วประโยชน์ข้อที่2ครับนั่นคือเพื่อความสวยงามทุกคนครับเราซื้อรถมาอยากให้เป็นสวยขึ้นฟิล์มกองแสงนะครับเป็นหนึ่งตัวช่วยนะครับและเป็นตัวช่วยหลักๆเลยทำให้รถของคุณเนี่ยมีมิติและสวยขึ้นได้ส่วนข้อที่3นะครับเรื่องความปลอดภัยเพราะทำให้คุณนะครับและทรัพย์สินของคุณเนี่ยอยู่ห่างจากสายตาของมิจฉาชีพได้นะฮะนี่คือประโยชน์3ข้อหลักๆนะครับในการติดฟิล์มกองแสงและวันนี้ครับผมจะมีฟิล์มกับพรีเมียมอีก1ตัวนะครับที่มีประโยชน์3ข้อหลักนี้ครบถ้วนแน่นอนจะเป็นฟิล์มแบบไหนและยังไงนะฮะไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเปรียบเทียบกันรถคันนี้นะครับติดฟิล์มแบบคริสตัลวิชั่นและก็ฟิล์มแบบธรรมดาด้วยกันเลยใช่มั้ยสองด้านไม่เหมือนกันทางด้านขวามือนะครับคือฟิล์มธรรมดาตามท้องหลังทั่วไปทางด้านซ้ายมือเป็นคริสตัลวิชั่นนะครับสังเกตง่ายๆครับในอัตราการสะท้อนหรือว่าดีเฟกต์เนี่ยทางด้านขวามือจะเยอะกว่าและด้านนี้จะน้อยกว่าอันนี้เป็นข้อคิดนะครับก็คือถ้าเกิดฟิล์มอันไหนนะครับมีอัตราการสะท้อนมากเนี่ยจะทำให้คนขับรถเนี่ยปวดตาได้ดังนั้นเนี่ยการเลือกฟิล์มที่ดีไม่ควรให้มีอัตราการสะท้อนมากเกินไปนะครับมาที่ด้านข้างบ้างดีกว่าฟิล์มของ Crystal Vision นะครับเขาบอกว่าจะให้ความเป็น private และส่วนตัวมากจากการมองเข้าไปนะครับนี่เราสามารถปกปิดทั้งทรัพย์สินหรือว่าตัวเราเองเวลาใส่กระโปรงสั้นๆหรือทั้งเปลี่ยนเสื้อในรถได้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าการมองจากข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับเราย้ายมานั่งในรถดูนะครับจากเมื่อกี้ที่มองภายนอกนะฮะเราได้เห็นไปแล้วว่า Crystal Vision จะดูเข้มและ private มากกว่าฟิล์มธรรมดาทั่วไปแต่พอเรามานั่งในรถแล้วมองออกไปจากกระจกครับไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมฟิล์ม Crystal Vision นะครับใสมากมองเหมือนกับเฮ้ยนี่ติดฟิล์มเหรอแต่อันเนี้ยที่เมื่อกี้เรามองดูมันใสอ่ะจากภายนอกนะครับมันด้านภายในดันมืดนี่แหละครับคือความเป็น high definition นะฮะของ crystal vision นี่น่ะอยู่กลางวันแสงๆนะครับยังรู้สึกขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดกลางคืนอาจจะรู้สึกมากกว่านี้เดี๋ยวดูครับผมว่านะกลางคืนขับสบายอ่ะถ้าเกิดใส่ crystal vision ครับทดสอบสีภาพกันนะครับระหว่างฟิล์มทั่วไปกับ Crystal Vision นะฮะว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากฟิล์มทั่วไปก่อนนะฮะนี่คือฟิล์มทั่วไปที่รถยนต์ทั่วไปใช้เลยกันได้จริงครับแต่ว่ายังรู้สึกถึงไอร้อนอยู่นะฮะอันนี้คืออย่างแรกมาที่พระเอกของเราครับกับ Crystal Vision ปึ๊บต้องบอกว่าต่างกันอย่างเห็นได้ชัดThank you.